ลูกมะเขือม่วงกันค่ะวันนี้เริ่มด้วยกันนี่มะเขือม่วงที่เราเก็บพันธุ์เองนะคะเริ่มเลยค่ะง่ายๆโรยลงไปเลยกี่เม็ดก็ได้นะคะแล้วก็กบให้มิดพรมน้ำนิดหน่อยดินก็ใช้ดินปลูกธรรมดาทั่วไปนะคะเอามาใส่กระถางกันลืมด้วยป้ายนี้กันลืมด้วยการเขียนป้ายแบบนี้นะคะเรียบร้อยรอดู7วันค่ะ7วันผ่านไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาไม่เยอะนะคะขึ้นมา2ต้นไป15วันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะต้นมะเขือจะเหมือนกันทุกพันธุ์นะคะอยู่ประมาณนี้ต้นเล็กๆจะแยกไม่ออกว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตอนโตกันเลยดีกว่านี่คือต้นมะเขือม่วงที่เราปลูกเมื่อกี้ที่แล้วนี่เป็นลูกแล้วฮะเป็นลูกแล้วค่ะต้องห่อไว้นะคะต้นใหญ่มากสูงท่วมหัวได้ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณไม่ได้นับอะว่ากี่วันต้นสูงใหญ่มากหลังบ้าน